ธรรมสวัสดีค่ะท่านยติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวารีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านยติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวารีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.วัดป่า.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะที่จะติดตามตามเวลาประเทศไทยค่ะ8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาทุกๆวันรวมถึง Facebook ไลฟ์ธรรมวารีสีแช่มตรงนี้ลิงก์ไปที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีลิงก์ไปที่ท่านพระอาจารย์มหาลพันธ์บุญญามโนและญาติธรรมในสายของศิษย์วัดภูจวงหลายๆท่านวันนี้รายการธรรมวารีมาดำเนินรายการอยู่ที่บ้านพักกรุงเทพมหานครค่ะญาติธรรมกลับมาที่บ้านหลังจากที่เคลียร์อะไรหลายๆอย่างเลยนะคะที่วัดภูจวงกว่าจะเสร็จก็เกือบ6 โมงเย็น6 โมงครึ่งนะด้วยความที่ว่าครั้งแรกก็เคลียร์ในส่วนของการแนะนำกรรมฐานเพราะว่าจะไม่อยู่หลายวันคิดว่าแผนพอดีว่าได้ข่าวมาคุยกับน้องชายก็น้องชายถ่ายรูปคุณแม่ให้ดูคุณแม่ครั้งแรกก็ไม่ได้เป็นอะไรเยอะคือปวดฟันก็เลยให้น้องชายพาไปหาหมอพอวันรุ่งขึ้นนะคะวันงานเลยวันงานฉลองท่านเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่คุณแม่ตัวน้องบอกว่าแม่บวมก็เลยให้ถ่ายรูปให้ดูปรากฏว่าโยเลยค่ะหน้าโยไปข้างเราก็โอ้โหบอกไปหาหมอเลยทำไงไปหาหมอเลยน้องบอกครั้งแรกบอกว่าหมอบอกว่าให้ประคบร้อนประคบเย็นบอกไม่ต้องประคบอะไรทั้งนั้นอะไปหาหมอเลยมันไม่ใช่อาการที่แค่ประคบอะถ้าประคบมันจะต้องน้อยกว่านี้มันไม่ใช่อาการที่จะต้องประคบอะมันเกินการประคบไปละไปถอนฟันมาแล้วบวมอักเสบอะค่ะก็เลยให้น้องชายเนี่ยวันงานเนี่ยพาวันนั้นก็ยุ่งเรื่องของการเตรียมงานท่านเจ้าคณะอำเภอซึ่งกำลังปิติใจอะแต่ในเวลาเดียวกันสถานการณ์ของแม่เข้ามาผสมตลอดเวลาเลยจริงๆแล้วมันมี2 เหตุการณ์ผสมอยู่ในวันนั้นก็เป็นห่วงแม่ก็เป็นห่วงงานก็กำลังดำเนินไปอยู่ปิติด้วยมีทั้งอารมณ์แม่ที่อยู่ในความรู้สึกของเราว่าเราจะต้องกลับบ้านไปดูแลแม่รวมกันอยู่ในเวลาเดียวกันแต่ก็ณปัจจุบันเนี่ยร่างกายของเราตอนนั้นน่ะมันอยู่ที่วัดภูจวงทำยังไงให้มันอยู่กับปัจจุบันแล้วมันเกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้สำคัญก็เลยถึงยังไงเราก็ไปทำอะไรไม่ได้บอกน้องให้เอาพาแม่ไปหาหมอแล้วก็คอยฟังผลในเวลาเดียวกันก็ทำงานอยู่ที่วัดแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวกลับจากงานเสร็จเนี่ยก็จะกลับบ้านก็มีแม่ชีมาบวชใหม่มีโยมมามุทิตาช่วงเช้ามีอะไรกันก็โทรถามน้องว่าตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยโทรถามแม่ก็พยายามติดต่อแกก็ไม่รับสายครึ่งวันว่าเป็นไงอาการดีขึ้นหรือยังก็บอกว่าไม่เจ็บแล้วไม่อะไรแล้วเราก็ไม่เจ็บแล้วก็ดีแค่นั้นเราก็ช้านิดนึงเพราะว่าไงเดี๋ยวไปอยู่บ้านหลายวันละตั้งใจไว้ก็เคลียร์แม่ชีเคลียร์อะไรสารพัดแม่ชีมาบวชใหม่ก็สอนกรรมฐานช่วงบ่าย2แล้วก็เก็บของว่าเดี๋ยวจะเก็บของที่มันเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับงานฝีมือทำดอกไม้อะไรพวกนี้ค่ะเพราะทุกอย่างมันซื้อด้วยเงินถ้าเกิดเราไม่เก็บเนี่ยมันก็จะหายไปพอจัดงานใหม่ก็ต้องซื้อใหม่ซึ่งมันเสียดายแล้วพอเราไม่เก็บเองเนี่ยเราจะไปบอกหรือไปถามหาใครเนี่ยมันก็ยากเก็บเองให้มันเป็นที่เป็นทางก่อนที่เราจะกลับเพราะเราจะไปหลายวันเนี่ยถ้ากลับมาแล้วเดี๋ยวมีคนหวังดีเก็บให้เราเราก็จะหาไม่เจอในอนาคตก็เอาละเก็บแล้วก็มีแผนวางไว้คือเก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำงานฝีมือทั้งหมดเลยแล้วก็ของใช้ที่ทั้งยืมและไม่ยืมที่เราซื้อมาก็จะดูความเรียบร้อยละค่ะเรื่องของเรื่องไม่ได้ทำอะไรหรอกคนอื่นเขาเก็บแต่ส่วนที่เก็บงานฝีมือเราเก็บอย่างเดียวแต่เก็บวัดโอ้โหเรียกว่าต้องขออนุโมทนาบุญเลยค่ะ
ท่านจริธรรมทางบ้านทับคล้ายทุ่งนาภูจวงทั้งหลายโอ้โหแบบว่าปุ๊บ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 เก็บกันแบบเร็วมากนะคะก็จะรู้ของเราอยู่ตรงไหนอะไรเข้าที่หรือยังก็เรียบร้อยเสร็จปุ๊บทีนี้ก็กำลังจะกลับแล้วก็เริ่มเคลียร์ของที่มอพุทธิตาพระอาจารย์เนี่ยก็จะเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมการบ้านที่จะต้องทำเอากลับมาทำที่กรุงเทพงานที่เรียนนะคะเอากลับมาด้วยวางว่าเราจะเอาอะไรกลับมาบ้างความจริงเนี่ยตั้งใจว่าอยู่ที่วัดนั่นแหละทำงานเพราะว่ามันไม่เสร็จทีนึงอยู่ที่วัดเนี่ยเอกสารมันเยอะหนังสือพระไตรปิฎกอะไรทุกอย่างมันอยู่มันก็มีหมดอะหนังสือเยอะแต่ทีนี้ด้วยความที่แม่ป่วยกลับบ้านดีกว่าก็เลยต้องวางแผนดีกว่าจะเอาหนังสืออะไรกลับมาบ้างก็ต้องจัดหนังสือจัดหนังสือเสร็จลงกลับไปที่ห้องจัดเสื้อผ้าเพราะว่ามันมีทั้งขนตั้งแต่ไปโคราชกลับมาไปดงยางกลับมางานมุทิตาคือหลายงานก็เคลียร์ของกว่าจะได้ออกจากวัดปู่จวง1 ทุ่มอ่ะแล้วก็พอดีช่วงที่จัดของเนี่ยพระอาจารย์ก็อุ้มตาตั้งเข้ามาที่ห้องทำงานซึ่งตัวเองนั่งอยู่หน้าห้องนั่งจัดของกันอยู่แล้วก็อุ้มตาลปัดใบพัดปท.9มาก็เลยถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์คะพอดีว่าวันที่ไปซื้อดอกไม้เนี่ยสั่งดอกไม้รับดอกไม้เนี่ยได้ไปดูชุดทำงานซึ่งมีโต๊ะทำงานกับเก้าอี้เอาไว้ให้พระอาจารย์คิดว่าตอนนี้มีพี่หน่อยนอร์เวย์เนี่ยทำบุญมา 1,000 บาทพี่นาฏทำบุญมา 1,000 บาทนะคะพี่หน่อยทำบุญมา 2,000 บาทเป็น 3,000 ตัวเองตั้งใจว่าจะใส่ในกองทุนของธรรมบุรีล่ะไม่ได้เงินส่วนตัวทั้งหมดหรอกค่ะเป็นกองทุนที่ญาติธรรมเนี่ยโอนเอาไว้ในบัญชีเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่พันละค่ะก็จะเอา 3,000 เนี่ยใส่เข้าไปด้วยวันนี้ก็โอนไปที่คุณหมอสมชายพอเห็นคุณหมอไปที่บ้านหมู่บ้านสาไก่หลายหมู่บ้านเลยไปอีกหลายหมู่บ้านเลยเราก็เลยไม่ได้เลยอ่ะคุณหมอไปขนาดนี้แล้วอยากจะทำบุญกับเด็กๆอยากจะทำบุญกับคนที่หมู่บ้านนั้นให้เขาได้อาหารได้อะไรอย่างเงี้ยคือสะพานบุญไปถึงที่แล้วอ่ะท่านญาติธรรมคะไทยที่เป็นเพื่อนเฟซของคุณหมอนะคะตอนนี้คุณหมอเดินทางไปถึงหมู่บ้านสาไก่หลายๆที่ซึ่งเป็นที่ไก่อ่ะปัจจัยของเราเงินของเรามันจะกลายเป็นอาหารที่ดีกลายเป็นของที่เขาไม่เคยได้กินหรือกลายเป็นของที่มันพิเศษสำหรับเขาในวันนี้ก็เลยฝากปัจจัยคุณหมอบอกคุณหมอช่วยอนุเคราะห์ตัวเองไม่ได้มีนะคะตอนนี้บอกตรงๆไม่ได้มีอะไรเยอะแต่ว่าโอกาสมันมาแล้วอ่ะสะพานบุญกำลังเดินทางเข้าไปอ่ะในป่าเราก็เลยฝากคุณหมอเนี่ยทำบุญไปก็เอาส่วนนี้ทำบุญไปอีก 1,000 บาททีนี้พอกลับมาเรื่องที่พระอาจารย์ถือตาลปัดมาไอ้ถือพัดมากับตาตั้งก็เลยคุยเรื่องโต๊ะไปคุยกับทางเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ เจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์แสงทองเฟอร์นิเจอร์ค่ะน่ารักมากเลยก็มาดูบอกเขาว่าเอาเลยไม่น้องเดี๋ยวพี่ไปส่งให้อะไรเงี้ยเขาเลยบอกเขาว่าพี่ชื่อพี่เล็กเจ้าของร้านนะไม่อะค่ะพี่หนูยังไม่มีเงินแต่หนูอยากเอาชุดนี้ให้พระอาจารย์ได้ทำงานเพราะว่าท่านไม่มีโต๊ะทำงานดีๆเลยท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอก็อยากให้ท่านได้ทำงานได้โต๊ะทำงานดีๆอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะพี่หนึ่งเดี๋ยวเจอกันที่ภูเก็ต พี่หนึ่งยังไม่นัดเลยนัดเฉยเลยนะคะก็เลยพี่เล็กก็บอกเอาไปเลยพี่ให้เครดิตเดือนนึงเราก็โอ้โหแบบไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวหนูจะกลับไปดูสมาชิกก่อนว่าใครอยากจะมุทิตาอันนี้ร่วมกันถามลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์กรรมฐานด้วยกันใครอยากจะร่วมกันคนละนิดคนละหน่อยทั้งชุดเนี่ยทั้งโต๊ะทำงานด้วยตู้ตั้งถ้าเกิดเราชัดโต๊ะทำงานกับเก้าอี้นะที่นั่งทำงานเนี่ยราคา31,000 บาทเขาลดให้แล้วก็จะเป็นโต๊ะใหญ่พอสมควรสำหรับที่คนเข้าหาได้เข้ามาก็สามารถที่จะเข้ามาในห้องทำงานของท่านได้เลยนะคะแล้วก็เป็นกระจกนิรภัยอย่างดีคือก็สมกับเป็นโต๊ะทำงานนะคะท่านญาติธรรมก็คิดว่ามันเหมาะสมอะคือแพงกว่านี้ก็ไม่มีความสามารถแล้วค่ะตอนนี้ต้นทุน ต้นบุญทุนเนี่ยมีอยู่6,000 บาทก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะ
โพสต์เข้าไปในกลุ่มปกติเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยที่ซื้ออุปกรณ์ให้ท่านในห้องทํางานห้องพักท่านเนี่ยก็คุยกันเฉพาะในกลุ่มลูกศิษย์อะค่ะไม่ได้มาแจ้งอะไรแต่ว่าพูดในเฟซพูดในรายการอยู่แต่ว่าไม่ได้โพสต์บุญที่หน้าเฟซอะไรก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะอยากจะมันไม่ได้อกคิดว่าโต๊ะชุดนี้น่าจะยาวไปจนถึงอนาคตไม่รู้ท่านจะเป็นอะไรต่อไปเราก็ไม่รู้แต่เรารู้ว่าโต๊ะอันนี้ท่านเป็นคนใช้ของทนถ้าเราไม่ซื้อเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสแหละเพราะว่าคนอื่นก็จะซื้อหรือใครก็จะซื้อหรือท่านก็จะซื้อเองบุญที่เราจะได้ที่ท่านจะใช้ทำงานทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นของเราละก็เลยถือโอกาสเนี่ยเป็นบุญก็คุยกับพระอาจารย์ก็เลยโทรศัพท์สั่งเพราะบอกฟังพี่เล็กเขาไว้ว่าถ้ายังไงเดี๋ยวจะโทรศัพท์แจ้งเขาไปแล้วว่าถ้าเกิดจะเอาก็เอาชุดนี้แหละก็เลยเมื่อวานก็เลยที่กลับเย็นก็เพราะว่ากว่าจะกลับไปที่วัดปูจวงอีกเนี่ยก็ยังไม่รู้วันไหนก็เลยโทรศัพท์นะให้โต๊ะมาส่งก็เลยคอยจนโต๊ะมาติดตั้งเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยอะค่ะแล้วก็กลับมาเอาบุญมาฝากแม่ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วตอนเนี้ยอาการเนี่ยก็หน้าท่านจะทำคะโยเลยปวดฟันนะคะถอนฟันแล้วหน้านี่โยไปข้างหนึ่งแต่ว่าเมื่อคืนเนี้ยทางหมอเขาก็เปลี่ยนยาให้แล้วก็ให้ยุบลงมานิดนึงนะนิดเดียวก็ยังไม่น่าพอใจเท่าไหร่นะก็เลยทุกอย่างตอนนี้โปรแกรมทั้งหมดตอนนี้ก็เลยโฮเอาไว้ระดับนึงความสำคัญตอนนี้มาอยู่ที่แม่ละทุกอย่างงานทุกอย่างก็ยังแพนอยู่เหมือนเดิมแหละนิ่งๆไว้ในใจก่อนถ้าเกิดว่าทางนี้เนี่ยยังไม่เรียบร้อยยังไม่โอเคเท่าไหร่เนี่ยคงจะต้องงดทุกอย่างไว้ก่อนนะคะก็ต้องให้ความสำคัญกับบุคคลที่ควรให้ความสำคัญตามโอกาสที่สมควรที่จะให้โอกาสให้ความสำคัญกับท่านเพราะว่าคนแก่ต้องการกำลังใจค่ะที่จะทำก็เมื่อคืนนั้นบอกตรงๆเลยว่าจัดงานมาหลายวันจริงๆแล้วเนี่ยก็ลึกๆอยู่เนี่ยก็ได้พักแล้วอ่ะท่านจะได้ทำในใจนะโอ้มันได้พักแล้วงานมันจบแล้วอ่ะงานกฐินไปดงยางกลับมาแล้วก็งานมุทิตาโอ้เรียบร้อยแล้วงานจบแล้วยิ่งงานใหญ่กว่าเดิมอีกก็คืองานที่จะต้องตอบแทนบุญคุณงานที่จะต้องดูแลหัวใจของผู้มีพระคุณเนี่ยยังไงก็ต้องกลับแต่ก็เคลียร์ตรงนั้นให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วก็ตั้งสติที่จะเอาของอะไรไปเอาอะไรกลับเอาอะไรไปเอาอะไรกลับจะได้ไม่เสียเที่ยวคือทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะรีบได้แต่อย่าเสียสติเพราะว่าถ้ามันเสียสติปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เรียบร้อยอย่างงานฉลองตาตั้งท่านเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ที่ผ่านมาเนี่ยคนช่วยเยอะกันมากแต่ถ้าเกิดเราไม่มีสติเนี่ยงานเนี่ยมันก็จะไม่ออกมาอย่างที่เห็นมันเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนที่ร่วมงานกันตลอดชีวิตเลยนะคะได้รับคำชมจากครูบาอาจารย์รับคำชมจากคนที่มาในงานเนี่ยเยอะมากว่างานเนี่ยเป็นงานที่จัดได้เรียบร้อยแล้วก็จัดได้ดีก็ต้องบอกว่าเก็บรายละเอียดกันยิบเลยนะคะสายตาทุกสายตาที่ทำงานเนี่ยมองไปทุกจุดที่มันกำลังจะผิดพลาดแล้วเราก็วิ่งไปทำเองเลยโดยที่เราไม่ใช้เสียงอย่างยกตัวอย่างเช่นเราคุยกันเอาไว้แล้วว่าเดี๋ยวพองานตอนชยันโตเสร็จเนี่ยจะมีการรดน้ำอ่ะบอกคุยกันเนี่ยนัดหมายกันไว้อย่างดีแล้วว่าดอกไม้ตรงนี้ขยับมาแล้วก็เก้าอี้ตั้งตรงนี้นะพระอาจารย์นั่งแบบนี้นะท่านเจ้าคณะอำเภอนั่งตรงนี้นะรดน้ำเดี๋ยวดอกไม้สองข้างเนี่ยต้องยกขึ้นมาประกบข้างๆท่านนะหรืออะไรก็แต่คุยกันไว้เรียบร้อยหมดแล้วพอตัวเองขวาดตามาด้วยความที่มันงานมันต่อเนื่องตลอดเวลาเนี่ยพอเรามองไปปุ๊บเนี่ยแต่เราต้องไม่ลืมไงเขาลืมกันพอเรามองไปปุ๊บเอ้ยลืมดอกไม้ข้างๆอีก2อันถ้ามันโดเด่อยู่อันเดียวมันก็จะไม่สวยแล้วก็ขวาดแต่ตาไปตอนพักกำลังรดน้ำโอ้มันดอกไม้ขาดนะแล้วก็วิ่งไปก็ไม่ใช่ปากค่ะถ้าใช้ปากงานมันก็จะไม่สงบก็จะไม่เนียนไม่เรียบอ่ะก็เดินไปยกดอกไม้มาตั้งข้างนี้อีกข้างหนึ่งนึกขึ้นได้ละอีกข้างหนึ่งก็ยกมาตั้งด้วยจบค่ะแป๊บเดียวลงตัวสวยงามออกมาภาพสวย
ทำไม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 เก็บนาทีทำไมบอกไว้ล่ะเกิดอย่างนี้มันก็จะไม่ได้เรื่องอ่ะงานมันต้องใช้สติแล้วก็ใช้อารมณ์ที่มันมีการเกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างมีสติอารมณ์ก็คือรูปอารมณ์ก็คือตาที่เห็นรูปพอเห็นปุ๊บเนี่ยไอ้สิ่งที่มันวางแผนไว้มันเห็นทั้งรูปในอดีตนึกถึงภาพที่เราสร้างเอาไว้กับรูปปัจจุบันที่มันไม่เป็นไปเราจะทำยังไงให้มันสมบูรณ์โดยที่เราใช้สติเราไม่ใช่อารมณ์ของกิเลสเข้าไปคุมสถานการณ์ทุกอย่างมันก็สมูทสวยสวยไปตลอดงานไม่ว่าจะเป็นตรงไหนอะไรทุกอย่างทุกคนก็ค่อยๆทำมองตากันนะคะงานนี้เป็นงานที่เรียกว่าจัดได้เรียกว่าแทบจะหาอารมณ์คนจัดที่อารมณ์เสียเนี่ยไม่ได้เลยน้อยมากคือทุกอย่างเนี่ยผู้ร่วมงานทั้งหมดเนี่ยใช้สายตามองกันแล้วแบบเข้าใจกันนะเอาไงต่อเข้าใจมองแล้วเอาไงต่อเข้าใจแล้วมองไงต่อมันถึงทำให้อารมณ์ของงานมันเกิดความสงบนิ่งและในเวลาเดียวกันเนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าคณะอำเภอนั่งนิ่งมากเลยนั่งจนบางทีตัวเองลืมไปเลยว่าท่านนั่งอยู่นั่ง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 เป็นประธานในพิธีนะคะก็เรียกว่านั่งเป็นอะไรเป็นองค์เจ้าภาพอ่ะส่วนประธานในพิธีก็เป็นท่านรองเลขาภาคนะคะท่านก็มาตอนมาท่านประชุมเสร็จแล้วท่านก็เดินทางมาก็ต้องบอกว่าท่านนั่งนิ่งมากจนตัวเองลืมบางทีก็ลืมไปเลยว่าท่านนั่งอยู่ความนิ่งของท่านเนี่ยมันทำให้บรรยากาศเนี่ยมันนิ่งไปหมดคนแบบเยอะในส่วนของโรงทานก็โรงทานไปแต่พอในส่วนของที่เป็นภาพกิจกรรมที่อยู่ในศาลาเนี่ยสงบมากมันเหมือนบรรยากาศถูกสะกดนะคะพอถึงเวลาช่วงถวายก็นึกว่าจะวุ่นวายก็ไม่วุ่นวายเพราะเราจัดเป็นเซตไว้เรียบร้อยหมดแล้วลูกเดินไปกับแถวเดินไปกับแถวใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงนิดๆก็สามารถที่จะถวายทำทักษิณานุปทานพระ99รูปเรียบร้อยท่านญาติธรรมคะก็ถือว่างานนี้เนี่ยเป็นการฝึกสติในการทำงานได้อย่างสมบูรณ์อีกหนึ่งงานบางงานเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างที่เราทำงานกันมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีความหวังกับงานไว้สูงมากว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้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 นเนี่ยปรากฏว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดแล้วเราก็จะผิดหวังเสียใจทั้งที่เราทำไปแล้วแทนที่เราจะภูมิใจในสิ่งที่เราทำเราก็ไม่ภูมิใจแต่งานเนี้ยเอาง่ายๆเลยเอาแค่ท่านเจ้าคณะอำเภอเองเนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนครูบาอาจารย์ของเรานะท่านบอกท่านไม่คาดฝันอะท่านไม่คาดคิดว่างานมันจะเป็นแบบนี้ท่านเตรียมตัวผิดหวังไว้ระดับหนึ่งสำหรับความพร้อมของงานท่านก็ยังบอกไว้เลยก่อนที่จะไปรับตาตั้งว่าก็ทำให้มันดีที่สุดอ่ะมีอะไรก็ค่อยๆบอกกันท่านก็บอกแบบนั้นเราก็เลยก็พยายามที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีที่สุดก็ปรากฏว่าทุกอย่างมันเกินคาดนะทุกอย่างเนี่ยมันเกินคาดที่เราตั้งไว้ด้วยคือญาติธรรมน่ารักมากที่มาช่วยงานที่วัดเขาพร้อมที่จะมองตาเราอะแล้วก็ให้เราบอกว่าทำอะไรคือพร้อมที่จะช่วยอ่ะคือใจเนี่ยมันมีแล้วไอ้ตัวใจที่มันพร้อมตรงนี้แหละมันคือบุญไม่ใช่กิจกรรมที่ทำลงไปนะคะที่เป็นบุญกิจกรรมที่ทำลงไปเนี่ยมันเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการกระทำโดยตรงแต่ใจที่มันพร้อมมันมีพลังกว่าบางคนถึงจะลงมือทำแล้วเนี่ยแต่ใจมันไม่ได้เนี่ยมันยังได้บุญน้อยกว่าใจแบบนี้เลยหัวใจที่มันเต็มไปด้วยพลังของความพร้อมในการ
สร้างบารมีเนี่ยหัวใจที่มีความพร้อมในการสร้างบารมีเนี่ยมันเป็นหัวใจที่สกัดกั้นความทุกข์เอาไว้เชื่อหรือเปล่าทำไมถึงบอกแบบนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องของคำว่ากุศลเนี่ยกุศลเองเนี่ยมันเป็นจิตนะคะเป็นจิตที่มันประคองความสุขเอาไว้อยู่แล้วกุศลเนี่ยเป็นจิตที่ประคองความสุขเอาไว้ดังนั้นเมื่อจิตประคองกุศลเอาไว้เนี่ยความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตที่มันมุ่งที่จะทำแต่ความดีเนี่ยถึงยังไม่ได้ทำเลยเนี่ยมันก็สามารถที่จะมีความสุขได้แต่ในเวลาเดียวกันพฤติกรรมของเราเองเนี่ยเป็นพฤติกรรมในการทำความดีแต่จิตของเรามันไม่มีสมาธิจิตของเรามันไม่มีสติบางครั้งมันอาจจะคิดโกรธคนนั้นคิดเกลียดคนนี้บุญมันอาจจะได้น้อยกว่าด้วยซ้ำทำไมถ้าหนึ่งบางคนบอกอ้าวแล้วทำยังไงล่ะอาจารย์ก็ในเมื่อจิตมันไม่ได้อะเราทำความดีมันก็ไม่ได้บุญงั้นไม่ทำเลยดีกว่าพูดอย่างเงี้ยถูกหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าตั้งใจฟังนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยมีจิตเป็นอกุศลมีความโกรธมีความเกลียดมีความแค้นมีความคับแค้นใจทั้งหลายทำไมเราต้องทำความดีในเมื่ออาจารย์บอกว่าทำความดีในขณะที่จิตไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้อะไรแต่ถ้าเรามีความตั้งใจที่ต้องการที่จะให้จิตเนี่ยมันดีมันต้องมีความตั้งใจที่จะให้จิตเนี่ยมันดีด้วยถึงจิตมันจะไม่ดีแต่เรามีความพยายามอ่ะที่จะให้จิตมันดีเนี่ยเอาจิตของเราเนี่ยตั้งใจในขณะที่เราทำเพราะจิตมันไปเกาะกับการกระทำการกระทำเป็นเรื่องราวที่มันสามารถที่จะเกาะได้ง่ายที่สุดการทำบุญในลักษณะของการทำทางจิตภาวนาเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราไม่มีกำลังพอมันก็ทำไม่ได้จิตมันไม่นิ่งพอการรักษาศีลเนี่ยกำลังของเจตนาในการงดเว้นในการเบียดเบียนเนี่ยถ้าพลังของจิตมันไม่พอเนี่ยมันก็งดเว้นไม่สำเร็จแต่การทำบุญที่เกิดขึ้นจากการลงมือกระทำโดยเฉพาะรูปแบบเช่นการทำทานถ้าเรามีความตั้งใจที่ให้จิตของเรามันดีเนี่ยเอาเจตนาเอาสมาธิของเราเนี่ยไปฝึกเกาะความดีในขณะทำทานเมื่อจิตของเราฟังดีๆนะคะเมื่อจิตของเราเนี่ยเกาะความดีในขณะปฏิบัติหรือในขณะทำทานอยู่นั่นแหละมันคือกายกรรมไอ้ความโกรธความเกลียดความคับแค้นใจความเศร้าโศกร่ำไรลำพันล่วงหน้านั้นน่ะมันจะหายไปชั่วขณะมันจะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำในขณะทำทานเพราะฉะนั้นมันก็จะเว้นจากความชั่วได้ในระดับหนึ่งดังนั้นเมื่อจิตไม่ดีเนี่ยถามว่าควรทำทานหรือเปล่าก็ทำได้แต่ต้องมีความตั้งใจที่จะให้จิตมันดีด้วยนะไม่ใช่ว่าจะเอาวิธีการทำทานเนี่ยเป็นตัวช่วยอย่างเดียวแล้วเราไม่มีความพยายามทางใจที่จะทำให้จิตมันดีถ้าเราไม่มีความพยายามทางใจเนี่ยเหมือนกับเราไม่สบายเราหายใจไม่ออกเราจะให้คนอื่นช่วยหายใจเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คนที่อยากได้จิตที่ดีๆเนี่ยอยากจะได้จิตที่เป็นกุศลเนี่ยใช้คนอื่นทำความดีแทนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราต้องทำด้วย เราหายใจไม่ออกอ่ะใช้คนอื่นหายใจแทนมันใช่ที่ไหนอ่ะจิตเราไม่ดีเราอยากจะจิตใจดีอ่ะเราจะให้บุญเนี่ยมันทำงานอย่างเดียวเนี่ยโดยที่เราไม่ช่วยเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ไอ้วิธีการในการทำบุญเนี่ยมันเป็นรูปแบบแต่เราก็ต้องมีสมาธิมีความตั้งใจในขณะทำบุญจิตของเรามันก็จะดีขึ้นพอทีนี้เนี่ยพอจิตมันดีขึ้นในขณะทำทานเนี่ยเราก็เอาจิตที่มันดีนั่นแหละสมาทานศีลจิตมันก็จะน้อมไปมันจะมีพลังในเจตนาในการงดเว้นความชั่วละจากที่จิตของเราเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยมันเกลียดมันโกรธมันอยากจะด่ามันอยากจะนินทา
มันอยากจะทําร้ายมันอยากจะอะไรสารพัดอ่ะมันก็หายไปจิตที่เบียดเบียนมันก็จะลดลงเพราะว่าจิตที่มันสละมันเกิดขึ้นแล้วในขณะที่ทําทานจิตที่เราอยากจะทําทานเนี่ยตอนที่เราจะถวายทานสังเกตมั้ยคะพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ท่านก็จะให้เราสมาทานศีลเพราะมันจะง่ายละเพราะเรามีจิตเจตนาที่จะสละละแล้วพอเรานั่งสมาธิหรือเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จะเกิดพลังของการนั่งสมาธิได้ง่ายขึ้นในเมื่อจิตเนี่ยมันสละแล้วทั้งวัตถุมันมีเจตนาในการงดเว้นในการเบียดเบียนแล้วการภาวนามันก็จะทำได้ความสุขมันเกิดขึ้นจากจิตที่ไม่มีกิเลสหรืออาจจะเป็นบุญถึงจะไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาคือบุญที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยคือบุญที่กำจัดกิเลสไม่ได้โดยสิ้นเชิงแต่ชื่อว่าบุญถึงเขาจะไม่ได้ประหารกิเลสโดยสิ้นเชิงแต่ในขณะที่จิตมันเป็นบุญอยู่บุญเป็นชื่อของความสุขค่ะไม่ว่าบุญจะประกอบด้วยปัญญาหรือบุญจะไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาย่อมให้ความสุขเสมอนะคะบุญถึงจะประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาย่อมเป็นสิ่งที่ให้คุณให้ความสุขเสมอแต่ทีนี้เนี่ยถ้าบุญแล้วความแตกต่างกันของบุญที่เราทำเนี่ยที่มันประกอบด้วยปัญญากับไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงไอ้เจ้าบุญที่มาประกอบไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันประหารกิเลสไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความสุขอยู่กับการทำบุญไม่ว่าจะเป็นการศรัทธามีความศรัทธาในพระสงฆ์ครูบาอาจารย์จิตมันก็จะชื่นใจมีความศรัทธาในผลทานที่ทำจิตมันก็จะดีแต่ไอ้ตัวกิเลสเนี่ยที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันไม่ได้ถูกกำจัดดังนั้นเมื่อกิเลสเนี่ยที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันไม่ได้ถูกกำจัดเนี่ยพอเราทำบุญแล้วเนี่ยบางครั้งไอ้เจ้ากิเลสบางตัวที่มันมีอยู่เหลืออยู่เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถทุกข์ได้เพราะบุญเพราะบุญนั้นเนี่ยมันยังเป็นของเราอยู่บุญมันยังมีอุปทานความยินดีพอใจในบุญมันไม่เหมือนกันนะเราจะแยกยากมากระหว่างความยินดีพอใจที่เป็นตัณหากับความยินดีพอใจที่เป็นฉันทะหรือความพอใจในกลางๆที่ไม่มีตัณหาเข้ามาเกี่ยวข้องคนที่มีความยินดีพอใจในบุญที่เป็นตัวฉันทะเนี่ยมันจะนำไปสู่ความสำเร็จค่ะเพราะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแต่ถ้าเกิดคนที่มีความยินดีพอใจในการทำบุญที่เป็นตัณหาเนี่ยมันจะนำไปสู่ความทุกข์เพราะฉะนั้นการทำบุญที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยจะนำไปสู่ความทุกข์ในที่สุดการทำบุญที่ประกอบด้วยปัญญาจะนำไปสู่ความสุขในที่สุดค่ะท่านยติธรรมสวัสดีค่ะพี่ถาเจอกันที่ภูเก็ตนะคะยังไม่แน่ใจเลยนะคะเพราะว่าคุณแม่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็อธิษฐานว่าขอให้วันนี้เนี่ยส่งพลังบุญมาหน่อยนะคะจะได้มีกำลังมีโอกาสในการทำดีเพื่อพุทธศาสนาได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีความกังวลถ้าเกิดว่าคุณแม่ไม่สบายป่วยหรือเป็นอะไรอยู่เนี่ยมันก็คงจะไม่มีความสะดวกสบายมากนักในใจที่จะทำกิจกรรมต่างๆเพื่อพุทธศาสนาก็อธิษฐานปกติก็จะอธิษฐานอย่างนี้มาตลอดนะขอให้ที่บ้านเนี่ยอยู่กันสบายเราจะได้ทำงานเพื่อพุทธศาสนาอย่างไม่มีความกังวลแล้วมันก็สมความปรารถนามาตลอดครั้งนี้ก็ขอให้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มันเป็นแบบนั้นนะคะก็วันนี้ก็ดีขึ้นนะอาการก็ดีขึ้นก็ไม่กล้าโพสต์ท่านลงเฟซเลยกลัวเฟซบุ๊กเซ็นเซอร์เลยค่ะเพราะว่าบวมน่ากลัวมากนะคะในที่ทำก็พอสาวเวียงพูดเรื่องคุณพ่อที่ปวดฟันให้ฟังก็ยิ่งรู้สึกเป็นห่วงในระดับหนึ่งแต่ก็จิตที่มันเป็นปกติจิตที่มันมีสติตั้งหากที่มันจะแก้ไขสถานการณ์ไม่ใช่อาการที่เป็นห่วง
มันทำให้เรานึกถึงพิธีกรรมอยู่พิธีกรรมหนึ่งของเรียกว่ากลุ่มลัทธิหรือกลุ่มชนที่มีความเชื่อว่าการที่แสดงออกถึงการร้องไห้เนี่ยมันคือความห่วงใยและความรักแล้วคนที่ไม่ได้ร้องไห้แล้วคนที่ไม่ได้ห่วงไม่ได้แสดงออกคนนั้นไม่ได้รักมันทำให้เรามองเห็นถึงต้องขออภัยนะคะญาติธรรมขอพูดตามหลักของจิตไม่ได้ว่าใครหรือยังไงคือคนที่เขาไม่ได้แสดงออกถึงความเสียใจเขาไม่ได้ทุรนทุรายไม่ได้ดิ้นรนมันไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีความรักแต่ว่าการมีสติต่างหากมันทำให้ความรักนั้นน่ะมันมีคุณภาพขึ้นการที่เรากระสือกระสนดิ้นรนแสดงออกถึงความรักทุรนทุรายแสดงออกถึงความรักเนี่ยมันไม่ได้แสดงถึงความรักตามหลักพุทธศาสนาแต่มันกำลังแสดงถึงกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจของเราตามหลักพุทธศาสนาต่างหากมันแสดงถึงความรักที่ขาดสติซึ่งความรักแบบนี้เนี่ยอันดับแรกเนี่ยมันจะทำให้ตัวเองเนี่ยมีความทุกข์แล้วที่สุดแล้วเนี่ยมันจะทำให้คนอื่นต้องทุกข์ด้วยอำนาจของกามราคะที่ทะยานอยากดิ้นรนแสวงหายิ่งเป็นคนตัณหามากกิเลสมากไม่ยอมเนี่ยยิ่งมีวิธีการต่างๆมากมายเหลือเกินซึ่งจะได้มาซึ่งความรักที่มันเกิดขึ้นจากอำนาจของตัณหาแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ความรักที่มันเกิดขึ้นจากพลังของสติเนี่ยมันคือความเมตตามันจะสามารถช่วยให้คนที่ถูกรักเนี่ยมีความสุขมันจะช่วยคนที่เป็นคนที่รักเนี่ยรักคนอื่นเนี่ยมีความสุขตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะมีความสุขมันจะช่วยให้สังคมเนี่ยไม่เดือดร้อนเพราะว่าพฤติกรรมที่เราถูกอารมณ์ของความรักเนี่ยครอบงำมันทำให้นึกถึงเมื่อก่อนที่ตัวเองสูญเสียบุคคลเป็นที่รักไปเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ถูกเลี้ยงดูมาจากปู่เป็นผู้ชายเลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะบางทีก็จะคล้ายๆผู้ชายหน่อยๆถึงจะดูแล้วเป็นผู้หญิงไว้ผมยาวหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีความคิดส่วนใหญ่เนี่ยจะคล้ายไปทางผู้ชายก็จะตัดสินใจอะไรเร็วบางทีก็ด้วยความที่ว่าเป็นคนตัดสินใจอะไรเร็วบางคนก็จะบอกว่าลังเลนะคือที่ลังเลบางทีเนี่ยมันต้องการความรอบคอบนะว่ามันโอเคหรือยังแผนหนึ่งแผนสองแผนสามเนี่ยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคุยกับใครแล้วถามปุ๊บเนี่ยให้เขาตัดสินใจเนี่ยจะพยายามให้เขาขมวดเรียบเรียงความคิดแล้วก็ตัดสินใจเลยแล้วก็ให้มั่นใจในสิ่งที่ตัดสินใจจะผิดจะถูกค่อยแก้ไขกันใหม่แต่อย่าไปลังเลว่าเอายังไงดีเอายังไงดีแล้วไม่ตัดสินใจเนี่ยมันทำให้เสียเวลาจะบอกตัดสินใจเลยจะบอกใครที่เป็นลูกศิษย์ใกล้ๆตัวเนี่ยจะถูกฝึกแบบนี้ตลอดตัดสินใจเลยคิดเลยตัดสินใจสรุปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อว่าตัดสินใจแล้วผลมันเป็นยังไงทีนี้เนี่ยตอนที่ปู่เสียเชื่อหรือเปล่าเขาว่าเกิดอะไรขึ้นปู่เนี่ยเลี้ยงเรามาเพราะผูกพันกับเราที่สุดในบรรดาของทุกๆคนพวกปู่เป็นคนเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆก็อยู่กับปู่มาตลอดปรากฏว่าพอปู่เสียตอนอายุประมาณป.2 8ขวบ7 8ขวบก็ตอนที่เรียนเนี่ยคุณแม่เป็นแม่ค้าเช้ามาก็ไปทำงานแต่เช้าทิ้งให้เราอยู่กับปู่แต่ก็ให้เงินไว้เราพอสมควรถือว่าเป็นคนที่มีเงินอันดับต้นๆของห้องแต่ก็เรียนโรงเรียนวัดนะคะก็มีเงินเหลือที่จะซื้อของมาฝากที่บ้านได้อ่ะก็ไม่รู้ว่าปู่ตายเพราะเราหรือเปล่าพอเราโตขึ้นมาทุกวันนี้เราก็เลยมาคิดขึ้นได้คือทุกวันพอเลิกเรียนเนี่ยเด็กป.1 นะคะเด็กป.1ปู่เนี่ยจะชอบกินไก่เอ็กซเรย์ไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าอาจจะเอาใจหลานคือเรามีความรู้สึกว่ามีอยู่ครั้งนึงอ่ะเรานึกถึงปู่เราก็เลยซื้อไปให้ปู่เป็นไก่เอ็กซเรย์ก็ไม่เชิงเอ็กซเรย์มากอะค่ะมีเนื้อติดอยู่นะเด
ี๋ยวนี้จะเป็นกระดูกกระดูกค่ะเขาใช้เครื่องใช่ไหมสมัยก่อนก็เป็นเนื้อติดอยู่มีหนังมีแล้วก็มีตูดไก่ทีนี้วันนั้นเนี่ยจำได้ว่าตอนนั้นเรียนอยู่ป.หนึ่งปู่บอกว่าชอบกินตูดไก่ปู่บอกชอบกินตูดไก่เราก็เป็นคนที่แบบนิสัยก็ตั้งแต่เด็กๆนะชอบเอาใจคนเอาใจจนคนรำคาญอ่ะทีนี้พอปู่บอกว่าชอบกินตูดไก่เราก็จําพอเราจําปุ๊บเนี่ยพอเราเลิกเรียนตอนบ่าย 2 บ่าย 3เนี่ยหน้าโรงเรียนมันจะมีขายตูดไก่ทุกวันซื้อทุกวันเลยค่ะเงินส่วนหนึ่งของค่าขนมเนี่ยคือเก็บเงินซื้อตูดไก่ให้ปู่กินไก่เอ็กซเรย์แล้วมีตูดไก่ติดอยู่ตูดหนึ่งนะซื้อให้ปู่กินทุกวั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 นจริงๆปู่ก็ทำท่าอร่อยทุกวันโดยปู่ไม่เคยบ่นสักคำหนึ่งว่าเอ้ยมันซื้อมาทำไมเบื่อแล้วนะไม่อร่อยเลยปู่ก็ไม่พูดด้วยความที่เรากลับไปคิดถึงย้อนไปเด็กป.หนึ่งอ่ะ6-7 ขวบอ่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยปู่ไม่ได้มารับโรงเรียนนะคะมีพี่เลี้ยงก็จะมีพี่เลี้ยงอยู่คนนึงเพราะปู่เริ่มมีอายุละก็ปู่70 กว่าตอนนั้นก็จะมีพี่เลี้ยงแม่ก็จะจ้างพี่เลี้ยงไว้ท่านหนึ่งแล้วก็จะมารับเรากลับบ้านมีพี่เลี้ยงมารับแล้วก็เราก็จะซื้อไก่เนี่ยไปฝากปู่เราทุกวัน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 เด็กป.หนึ่งอะค่ะคิดจะซื้อเองโดยที่ไม่มีใครบอกอะเราก็คิดโตขึ้นมาเฮ้ยเราคิดได้ยังไงอะแต่สิ่งที่คิดได้อีกอย่างนึงคือพอเราขึ้นป.2ปู่เป็นเส้นเลือดอุดตันที่สมองอะเนี่ยที่ทำแล้วเสียชีวิตทุกวันนี้มาคิดได้ว่าตูดไก่เราหรือเปล่าตูดไก่เราหรือเปล่าที่ให้ปู่กินทุกวันเป็นปีๆอะแล้วปู่ก็ทำท่าอร่อยทุกวันค่ะจนญาติธรรมด้วยความรักหลานอะกลัวหลานจะเสียใจซื้อมาแล้วไม่ชอบอะไรเงี้ยก็กินให้หลานดูหลานก็นั่งดูทุกวันทุกวันภูมิใจปู่กินอะก็พอซื้อมาจากโรงเรียนค่ะก็ส่งปู่ซื้อไก่มาฝากอะไรเงี้ยเราก็หิวของเรามาเองด้วยความภูมิใจว่าเราเก็บเงินค่าขนมมาซื้อไก่ให้ปู่ทุกวันไม้ละตอนนั้นสมัยตัวเองอายุ6-7 ขวบกว่าเนี่ยไม้ละบาทหรือ6 สลึงได้นะคะตอนนั้นอ่ะก็ไม้ใหญ่เหมือนกันอ่ะที่มีตูดกิดมีเนื้อด้วยอ่ะก็ซื้อทุกวันเลยเพราะว่าได้เงินไปเรียนโรงเรียนวันละ5 บาทตอนอยู่ป.1แล้วก็เก็บเงินไว้6 สลึงถ้าวันก๋วยเตี๋ยวโรงเรียนชามนึงก๋วยเตี๋ยวก็ชามละ6 สลึงแต่ก่อนนะคะก๋วยเตี๋ยวชามในโรงเรียน6 สลึง2 บาทแล้วก็ซื้อตูดไก่ให้ปู่1 ตูด ทุกวันปู่ก็ทำท่าอร่อยทุกวันจนมาป.2ปู่ก็เสียชีวิตค่ะด้วยเลือดโรคเลือดอุดตันในสมองตัวเองยังคิดอยู่เลยว่าตูดไก่เราหรือเปล่าว่าทุกวันนี้ก็ยังคิดอยู่นะแต่เราไม่มีเจตนาฆ่านะเราเจตนาดีก็ตอนนั้นครั้งแรกคิดอยู่ก็เราเป็นกรรมแต่พอเราเริ่มเรียนพุทธศาสนามันทำให้เราแยกออกว่าหัวใจของเราในขณะที่เราซื้อน่ะหัวใจของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยความรักเลยเราซื้อให้ปู่เราด้วยความรักเราดีใจที่เราได้ทำแต่ว่ามันขาดปัญญาว่ามันเป็นโคเลสเตอรอลมันสูงมันไม่ดีนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยพอปู่เสียชีวิตค่ะวันที่ปู่เสียชีวิตเนี่ยมันแปลกอยู่ตรงที่ว่าโอ้โหคุณดาเป็นโรงเรียนวันละ50 สตางค์เหรอคะอายุน้อยกว่าพี่อีกนะแสดงว่าแม่ให้เงินไปเรียนเยอะมากเลยนะคะก็ทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าทุกคนร้องไห้หมดค่ะท่านจะติดถามก็เราจะพูดถึงการแสดงออกถึงความรักทุกคนร้องไห้หมดตัวเองไม่ร้องเลยไม่ร้องไม่ได้คิดว่าเราทำดีแล้วไม่ร้องนะเพราะว่าเด็กมันคิดไม่เป็นหรอกไม่ร้องเราก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาถึงร้องให้แล้วทำไมเราเนี่ยถึงใจดำขนาดเนี้ยคิดว่าเราเนี่ยทำไมถึงใจดำมันไม่ยอมร้องอะทุกคนร้องหมดไอ้เพื่อนข้างๆบ้านยังร้องเลยเพื่อนด้วยกันที่เป็นเด็กอะอ้าวแล้วมันร้องทำไมว่าปู่เราก็คิดเฮ้ยไอ้นี่มันปู่เรานะแล้วมันร้องทำไมแล้วทำไมเราไม่ร้องก็คิดอยู่นั่นอะไม่ร้องอะไม่ร้องจนที่บ้านจัดงานสวดศพปู่ที่บ้านพอจัดงานศพปู่ที่บ้านครบ5 วันพอครบ5 วันเสร็จปุ๊บเนี่ย
ก็ยังไม่ร้องไม่มีน้ําตาเลยไม่ได้รู้สึกว่าต้องร้องไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะปู่เสียงของที่ปู่เลี้ยงเรามาไม่ร้องเลยจนนอนอยู่ตื่นเขาตอนเช้าเนี่ยเขาจะยกศพเนี่ยเอาไปเก็บเพราะว่าปู่เนี่ยเก็บ100 วันค่ะก็มาจัดงานใหญ่กันอีกครั้งนึงก็หลับตอนนั้นจำได้ว่า6 โมงเช้าฝันว่าปู่มาหาในฝันปู่มาหาปู่มาบอกว่าหนูตื่นลูกเราก็อ่ะปู่เรียกเราก็ลืมตาขึ้นมาแล้วปู่ก็บอกว่าจะกอดปู่ไหมปู่ก็ถามจะกอดปู่ก็กอดปู่นะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วปู่จะไปแล้วนะก็บอกเราแบบนี้เราก็กอดนานๆครั้งหนึ่งอ่ะแน่นๆเลยกอดปู่เราปู่เป็นคนตัวใหญ่มากก็กอดปู่พอกอดเสร็จปุ๊บก็ปล่อยแล้วก็มองหน้าปู่แต่ตอนในฝันเนี่ยไม่รู้ว่าปู่ในฝันไม่คิดว่าปู่เสียนะคะมันเหมือนกับคนที่เราอยู่กันปกติจะกอดอีกครั้งหนึ่งไหมปู่ก็ถามอีกเพราะว่าปู่จะไปจริงๆแล้วนะเราก็มองหน้าปู่แล้วเราก็กอดพอกอดคราวนี้เนี่ยปู่หายไปในอ้อมกอดเลยปึ๊บหายไปแล้วก็ตกใจตื่นขึ้นมาพอเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เห็นลืมตาขึ้นมาแล้วก็เดินออกมาได้ยินเสียงเขากำลังตีอะไรกันพูดอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยคนก็กำลังชุลมุนกันหมดเลยที่บ้านเชื่อหรือเปล่าคะที่ญาติธรรมอะไรเกิดขึ้นโลงศพของปู่อ่ะคาประตูรั้วบ้านอยู่โลงศพเนี่ยที่กำลังจะยกปู่ออกจากที่บ้านน่ะซึ่งจัดงานมาแล้ว5 วันเนี่ยคาประตูรั้วเลยเท่านั้นน่ะพอลงศพคาประตูรั้วเสร็จปุ๊บเขาก็ยกปู่ไปเริ่มรู้สึกใจหายว่าเฮ้ยปู่เราตายจริงๆเพิ่งจะรู้สึกว่าปู่ตายจริงๆแค่อยากร้องให้นะแต่ก็ยังไม่ร้องจนเขาไปยกศพไปทำอะไรกันแล้วก็ออกไปด้วยล่ะค่ะออกไปตอนนั้นก็8 ขวบพอกลับมาบ้านทีนี้คนกลับกันไปหมดแล้วไม่มีใครแล้วทีนี้แหละรู้สึกทันทีเลยว่าการสูญเสียเนี่ยมันเกิดความทุกข์ขึ้นมามันคิดถึงปู่ละมันไม่มีปู่ตอนที่มันทำให้นึกถึงคุณหมออู๊ดก็ตอนที่คุณหมอเสียคุณยายไปเนี่ยตัวเองตอนที่มีอยู่ในงานเนี่ยตัวเองก็ยังรู้สึกว่าเออยังมีคนอื่นให้กำลังใจนะแต่วันคืนแรกอะวันที่คุณหมอต้องอยู่บ้านแล้วงานมันจบเนี่ยมันรู้สึกนึกถึงคุณหมออู๊ดนึกถึงตัวเองตอนที่คุณปู่เสียตอนที่ปู่เสียไปพอปู่เสียไปปุ๊บเนี่ยวันที่มันมีงานอยู่มันไม่รู้สึกแต่พองานมันจบลงเนี่ยขนาดเด็ก8 ขวบอะมันรู้สึกทันทีเลยว่าโอ๊ยปู่ตายแล้วบอกกับตัวเองอะมันบอกกับตัวเองจนตื่นขึ้นมาว่าปู่ตายแล้วนะหนูบอกกับตัวเองทีนี้ร้องไห้ละนั่งร้องไห้ละปู่ตายทีนี้ถามว่าการแสดงออกซึ่งความรักเนี่ยมันมีชนเผ่ามีลัทธิบางลัทธิเนี่ยเขามีการจ้างร้องให้เลยนะคะอย่างเจ้าภาพเองเนี่ยร้องไม่ได้ใช่ไหมคะอย่างมอญเนี่ยมอญร้องให้จริงๆตัวเองก็เป็นมอญนะคือคนที่ไม่ร้องให้เนี่ยแสดงถึงว่าเราไม่ได้รักแต่พอเรามาเรียนพุทธศาสนามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความรักในพุทธศาสนาคือความเมตตาไอ้ความเมตตามันเป็นความรักที่มันสามารถเกื้อกูลแล้วก็ให้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะเมตตาที่มีปัญญาประกอบความเมตตาคือความปรารถนาดี ความปรารถนาที่มันขาดปัญญามันก็อันตรายบางทีเนี่ยความรู้ไม่มีแนะนำคนอื่นไปในทางที่ผิดๆถึงจะเมตตาขนาดไหนมันก็ถือว่าอันตรายเพราะมันขาดปัญญาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความเมตตาเองเนี่ยมันจึงต้องมีไอ้ตัวปัญญาเนี่ยมากำกับเพื่อให้ความเมตตานั้นกลายเป็นบุญยกตัวอย่างเช่นความเมตตาที่ขาดปัญญามีคุณแม่อยู่ท่านหนึ่งเรื่องเนี้ย
ูดหลายครั้งเลยค่ะมันฝังอยู่ในความรู้สึกลึกๆในหัวใจอ่ะตัวเองเข้าใจความรู้สึกของแม่นะแต่ว่ามันก็ทำให้จดจำเรื่องนี้มาตลอดเพราะว่าได้พูดคุยกับเจ้าของเรื่องด้วยไม่ได้เป็นเรื่องเล่ามาจากคนอื่นซึ่งเจ้าของเรื่องเนี่ยก็เป็นคุณแม่ที่รักลูกมากแล้วแกเพิ่งออกจากคุกมาเรื่องนี้เล่าหลายครั้งแล้วแต่ยายทำบางท่านเพิ่งเข้ามาฟังแกเพิ่งออกจากคุกมาค่ะทีนี้พอแกออกจากคุกมาเนี่ยแกก็มาปฏิบัติธรรมก็เลยเจอกับเราพอแกเจอกับเราปุ๊บเนี่ยแกก็เลยเล่าเรื่องราวต่างๆของแกเนี่ยให้เราฟังบอกทำไมถึงเข้าคุกสาเหตุก่อนเราคุยกันย้อนหลังไปเรื่อยๆก่อนแล้วเราค่อยพูดถึงเรื่องทำไมถึงทำแบบนี้ที่เข้าคุกเพราะว่าโดนคดียาเสพติดเป็นคนขายติดอยู่หลายปีพอสมควรแล้วก็ออกมาแล้วอ้าวทำไมแล้วก็เลยถามความสามารถของเขาว่าเรียนจบอะไรมาทำอะไรได้บ้างก็ถามเขาเอ้าก็มีความสามารถอยู่ทำไมต้องไปขายยาเสพติดซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีรู้ไหมว่าขายไปแล้วเนี่ยคนที่เขาเสพเนี่ยเขาก็ขาดสติพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาก็เดือดร้อนมันเป็นการทำที่สร้างความเสียหายมากมายเหลือเกินในการขายยาเสพติดเนี่ยมันเป็นโดมิโนแห่งความทุกข์อ่ะเขาก็บอกว่าเขามีความจำเป็นทีนี้ช่วยเล่าความจำเป็นให้ฟังหน่อยว่าทำไมถึงได้ไปขายยาเสพติดเขาก็เลยบอกว่าครั้งแรกเลยเนี่ยลูกเขาติดยาลูกชายติดยาอาทิมีวิธีการแก้ไขในการติดยาของลูกยังไงก็ลูกขอเงินก็ซื้อให้ลูกสงสารตอนลูกอยากยาแล้วมันทรมานนี่คือความเมตตาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเขาก็เอาเงินของเขาเนี่ยหาเงินซื้อยาให้ลูกจนสุดท้ายแล้วเขารู้สึกว่ายาเนี่ยมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆเขาก็หาเงินไม่ไหวตัดสินใจค้าเองคิดว่าการค้ายาเสพติดเนี่ยมันจะทำให้ลดต้นทุนในการซื้อเหมือนกับเราซื้อของอะเราซื้อของปีกเนี่ยมันก็จะแพงถ้าเราซื้อของขายส่งเนี่ยมันก็จะถูกแต่เราต้องซื้อเยอะเราต้องเอาไปขายด้วยเราถึงจะได้กำไรเขาก็คิดของเขาแบบนั้นเขาก็จึงเปลี่ยนจากเป็นผู้ซื้อมาเป็นผู้ขายเป็นคนซื้อซะเองแล้วก็จะให้ลูกสูบถูกๆให้ลูกเสพยาเสพติดถูกๆก็เลยตัดสินใจเป็นคนซื้อมาขายก็ลูกก็ได้เสพยาเสพติดตัวเองก็เริ่มเครียดมีปัญหานู่นปัญหานี่ก็เสพกับลูกด้วยไปมาตัวเองก็ติดยาลูกก็ติดยาสุดท้ายแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากอะไรจุดเริ่มต้นมาจากไอ้ความรักของแม่นั่นแหละแต่มันขาดปัญญาวิธีการแก้ไขมันแก้ไขในทางที่ผิดสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจบลงที่ความทุกข์อนาคตตัวเองก็เสียอนาคตของลูกก็เสียแล้วถึงเวลาก็มาปฏิบัติธรรมถามว่ามันสายเกินไปหรือเปล่ามันไม่สายหรอกค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันผ่านกระบวนการเรียนรู้แล้วมันได้ฝึกฝนแต่อยู่ที่ว่าจะมีสักกี่คนล่ะที่ชีวิตที่มันดูแล้วล้มเหลวในสายตาของคนอื่นเนี่ยเราจะสามารถเอาความล้มเหลวของชีวิตของเราเนี่ยขึ้นมาเป็นบทเรียนเพื่อที่ทำให้ตัวเองสูงขึ้นได้มันน้อยเหลือเกินที่ควรจะทำแบบนี้ได้เพราะว่ามันต้องใช้พลังงานทางใจสูงมากเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวบุญที่เรียกว่าความเมตตาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจมันเนี่ยเราประกอบด้วยความเห็นผิดแล้วเมตตาไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะนำความทุกข์มาให้คำว่าบอกด้วยปัญญาก็คือเราปรารถนาดีกับคนอื่นแต่เราต้องรู้ว่าคุณค่าแท้ในความเมตตาเนี่ยเราทำไปแล้วมันจะได้อะไรมันจะเสียอะไรประโยชน์ที่มันได้รับมันคืออะไรถ้าประโยชน์ที่ได้รับมันสูงเนี่ยเราก็จะได้บุญเยอะมากเลยค่ะที่ได้ทำนะคะสวัสดีค่ะน้องจอยนะคะสวัสดีเมื่อกี้นี้ใครทักมาอีกคนนึงครับสักครู่นี้นะคะคุณดาเลศนะคะแล้วก็หลายๆท่านทักมาขออนุญาตย้อนหลังดูนิดนึงนะคะก็หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้
ก็น่าจะได้ประโยชน์นะคะความเมตตาที่ประกอบด้วยปัญญาพวกนี้เรามาอธิบายกันต่อเพราะที่ผ่านมาเรากำลังพูดถึงเรื่องของความรักความเมตตาที่มันแสดงออกมาแล้วเราใช้ความรักความเมตตาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าความศรัทธาที่มันมีต่อพุทธศาสนาความเข้าใจต่อการทำความดีเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะคะวันนี้รายการธรรมวารีหมดเวลาลงแล้วค่ะ 2-3 วันนี้ก็คงจะจัดรายการอยู่ที่กรุงเทพมหานครถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีอะไรที่เรียกว่าอีก 2-3 วันเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันยังเป็นดีขึ้นอย่างที่คิดตามลำดับก็วันที่17ตอนกลางคืน4ทุ่มเจอกันที่วัดสังคมค่ะท่านญาติธรรมนะคะที่จังหวัดเลยก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ